สวัสดีช่วงเช้าๆครับมื้อนี้ก็มาให้แต่เช้านะครับมาเบิ่งว่าเพิ่นที่เข้ามาไถให้มื้อใดเนาะเพื่อจะได้เตรียมปลูกรอบต่อไปนะครับเป็นมันเดือน12เนาะเดี๋ยวที่พาขับรถเบิ่งถนนหนทางที่ทางที่จะมาให้เนาะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยอันนี้จากให้ผมนะครับให้ผมจะเข้าได้2ฟังเนาะฟังนึงก็เข้าฟังพุ่นถนนจะดีแน่น้อยนึงเนาะครับดีกว่าฟังนี่ฟังใต้เนาะอันนี้ผมอยู่ฟังทางใต้เดี๋ยวพาขี่รถไปเล่นแล้วก็หาเบิ่งว่าเพิ่นปลูกหยังแน่เนาะครับรอนี่เนาะเพิ่นปลูกหยังกันแน่สำหรับเกษตรกรรอแถวให้ผมเนี่ยทางกันนี่ก็เป็นป้าอ้อยครับเพิ่นหัวกำลังลงสีแรกเป็นป้าอ้อยเนาะอ้อยเพิ่นเกิดดีครับครับเพิ่นปลูกครบดีไรเนี่ยแต่ว่าแปลงมันข้างกันนี่ของเราปลูกเดือน12แล้วมันบ่เกิดเนาะครับมันเกิดบ่ดีเพิ่นเปลี่ยนมาปลูกเดือน4ก็มันก็บ่ค่อยเกิดดีปานใดเพราะว่าเอาดูเก่ามาปลูกเนาะครับดูเก่ามาปลูกแล้วก็มองนั่นมันบ่เกิดเพิ่นก็แล้วเขาพวดมาลงนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นทางที่จากบ้านมาให้ผมเนาะครับเข้ามาลึกเติบกับประมาณ 3-4 กิโลครับจากปากทางเข้ามาเนาะจากลาดยางเข้ามาที่มันเป็นดินกับที่เป็นดินลูกรังเนาะครับเนี่ยมองป้าอ้อยที่เป็นป้าอ้อยอยู่เนี่ยแต่ก่อนเพิ่นปลูกมันครับปลูกมันมันก็ได้ผลผลิตดีอยู่แต่ปัจจุบันเพิ่นถนัดปลูกอ้อยหลายกว่าเพิ่นก็เอาอ้อยมาลงแต่ก่อนเพิ่นเคยเอาหินลูกรังมาลงอยู่ครับปัจจุบันมันบ่ได้มาส่อมแซมจากปีเนาะครับบัดนี้ถนนมันเริ่มพังหลายแล้วนี่ครับแปลงมันเพิ่นก็ที่มีแต่โลกใบด่างครับเนี่ยหาต้นดีบ่มีเลยเนี่ยครับเบิ่งหลุมเบิ่งบ่อตัวนี้พี่เนาะอันนี้ส่อมไปแล้วเด้นะครับส่อมไปแล้วนิดน้อยเด้นะเช้าให้เพิ่นส่อมเอาเองนะครับเอารถไถมาปาดไปน้อยนึงส่วนมากแถวนี้จะเป็นปลูกมันซะส่วนใหญ่นะครับแถวให้ผมเนี่ยอันนี้เพิ่นก็เริ่มไถแปลงเตรียมที่ปลูกแล้วนะครับเตรียมปลูกแล้วเพราะว่าขอให้ปลูกได้ทุกช่วงครับมันบ้านผมเพราะว่าเพิ่นรับซื้อตลอดนะครับรับซื้อตลอดทั้งปีเลยเพราะว่าฤดูกาลใดเพิ่นก็ซื้อเนาะครับนอกจากถ้าจากเพิ่นปิดโรงงานประมาณเดือนนึงนะครับมีช่วงที่ปิดโรงงานเดือนนึงเพื่อปรับปรุงโรงงานเนาะครับก็เพิ่นก็งวดรับซื้ออยู่เดือนเดียวนะครับแต่ว่าส่วนมากก็ซื้อทั้งปีนะครับมันสำปะหลังแถวบ้านผมตอนนี้ราคามันก็อยู่3.70 บาทเนาะครับสำหรับ 30% เนาะเชื้อแป้ง 30% ส่วนลูกอีกโรงงานนึงก็4 บาทนะครับ4 บาททวนนี่เป็นแปลงมันแข็งดำของเพิ่นที่แถวนี้ก็ถือว่าของเพิ่นดีกว่ามั่วครับมันเพิ่นดีกว่ามั่วในเขตบริเวณนี้นะครับแต่ว่าดินเพิ่นอาจจะบ่ดีปานใดเพราะว่ามันเพิ่นน่ะเอาดูมันนั่นที่สดมาปลูกกับมันนี่เกิดทุกต้นครับถ้ามันได้เกิดทุกต้นก็มันก็ที่ดูแลง่ายนะครับบริหารจัดการให้ง่ายนี่ก็เป็นแปลงมันที่เพิ่นปลูกออกไปเมื่อกี้นี่นะครับเน่าแน่นี่ครับแปลงนี้เน่าหลายเพิ่นก็เลยปลูกออกเพราะว่าฝนช่วงมันแรงก็แรงครับเพราะที่ตกกระตุกติดต่อกันหลายมือนะครับตกแห้งพร้อมมันก็เลยเฮ็ดให้ทรงคนเห็นมันเน่านี่ก็เป็นอีกแปลงนึงนะครับที่ของเจ้าของเก่าเมื่อกี้นี่ครับงามดีหลายครับอันนี้เป็นพันธุ์แขกดำนะครับช่วงของพันธุ์แขกดำนี่งามดีครับส่วนฟังนี่จะเป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์50นะครับปนกับพันธุ์แขกดำไปนี่ครับอันนี้จะเป็นเกษตรศาสตร์50นะครับเกษตรศาสตร์50นี่ครับเบิ่งสภาพทางพี่น้องได้ดีอย่างนึงร
ถมันบ่ติดครับเพราะว่าดินข้างใต้มันแน่นครับมันเป็นหินพอตุกมันออกมาขายได้กันว่าแต่ก้อนนั่นกันว่าฝนตกน่ะเขาให้บ่ได้ครับแต่เดี๋ยวนี้ใครแน่อยู่มันเขาให้ได้เพราะว่าดินข้างใต้มันเป็นแข็งๆนะครับเป็นหินน้ําพอเคี้ยวได้นี่จะเป็นขันแขกดำนะครับเนี่ยขันแขกดำส่วนมากบ้านผมจะเป็นขันแขกดำกับเกษตรสารหาทูนครับกับแกะเก้าอันนี้จะเป็นขันแกะเก้านะครับขันแกะเก้าขันเรียกว่านี่ของเพื่อนบ่ค่อยมีใบด่างครับของเพื่อนบ่ค่อยมีใบด่างเลยนี่ครับคือสภาพช้างเนาะที่พวกผมคนมันออกมาขายวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับสภาพทางที่เป็นแบบนี้แหละนี่ฝนบ่ตกอ่ะ3มื้อ4มื้อนี่นะครับฝนบ่ตกก็เลยเบิ่งบ่เลขหลายปานใดถ้าฝนตกแห้งๆเลยก็บ่มีปัญหาครับย่างนี้มันตกพอลิ้นๆเนาะหน้าดินมันมื้นนี่ครับเข้าให้ยากขนาดนี้มื้นนึงเขาที่มาหวดให้กันใส่เวลาเป็นชั่วโมงครับพี่น้องทางเริ่มดีแน่แล้วครับหัวกระปูกบาทันเพราะเรียนดอกเด้นนะครับปลูกได้ยี่สิบพุ่มมือแล้วแปลงนี้ครับได้ยี่สิบพุ่มมือครั้งบุญกับออกถนนใหญ่นะครับออกถนนดำได้แต่นี่เมื่อนี้ผมเรียกมาฟังนี่นี่อาทิตย์เตรียมปลูกมันด้วยกันแล้วครับเนี่ยเตรียมพันมันไว้แล้วแล้วกับไทยไว้แล้วแต่ข้อเสียของแปลงมันแปลงนี้ก็คือมีปลาอยู่ค้าที่อยู่ใกล้เกินไปครับเนี่ยโคมเงามันกินไปได้ไกลนะครับสำหรับต้นยูคาลิปตัสเนี่ยกินเข้าไปเก็บเครื่องให้เพื่อนอ่ะผลผลิตจะพอได้เลยนะครับขนาดอยู่คนละฟังถนนเนี่ยนะพี่น้องคนละฟังถนนเพราะว่าผมขี่รถเลาะเบิ่งแล้วแปลงมันปีนี้ของผู้ใดก็ถือว่าบ่ดีครับเขตบริเวณเนี่ยบริเวณบ้านผมเนี่ยเพราะว่ามันประสบปัญหาแรงเกินไปแล้วก็ลูกมันก็บ่สมบูรณ์ปานใดเวลาปลูกอ่ะเกิดแน่บ่เกิดแน่ครับถ้ามันบ่ค่อยเกิดมันก็ดูแลยากครับพี่น้องแท้นี่ก็กูออกว่าแถวนี้เป็นดีไซน์ครับดินมันอื่นต้องเป้ากู้ออกนะครับสภาพทางก็เป็นประมาณนี้นะครับทางไปให้ก็ได้ดีแน่บ่ดีแน่ก็ปุ่นๆกันไปเพราะว่าหม่องใดมันเทมันพังอันเช้าให้ก็มีรถเกียร์ก็เกียร์ผมไปนะครับอันที่ล้อหน่วยงานรัฐก็ตายโดนครับเพราะว่าเพิ่นก็บ่ค่อยมีงบประมาณครับบอกตรงๆเลยงบประมาณมันน้อยในการซ่อมเสียมอย่างนี้ครับเพราะว่ามันเวลาเว้นมาเฮ็ดเต็มเสียมเบิดหลายเลยครับเอาลูกหลังเอาหินมาลงกับเบิดหลักแสนด้วยกันนะครับพี่น้องปลาม
ถึงมันครับคนๆกันพาพี่น้องไปขี่รถเด่นเด้อนี่นี่ทั้งค่ะทั้งเนี้ยนะครับเป็นผู้แหวฝนตกแง้งนี่เป็นคลองจีดอันนี้เป็นคลองเทศบาลมาเฮ็ดไว้นะครับเทศบาลหนองบัวระเวเนาะเพิ่นมาเฮ็ดคลองจีดไว้นี่เกษตรกรในเขตพื้นที่ของเพิ่นนี่ครับใส่น้ำกันเนาะครับสะดวกสบายครับพอมาถึงบางนี้แล้วก็สบายเนี่ยเพราะว่าทางเส้นนี้มันจะไปเชื่อมกับถนน225นะครับเชฟภูมินครสวรรค์นะครับนี่เพิ่นก็ปลูกหญ้าเลี้ยงงัวนะครับแต่ก่อนเพิ่นก็ปลูกมันคือกันกับพวกผมนี่แหละครับมีเพิ่นมาเลี้ยงงัวเฮ็ดเป็นฟาร์มพุ่นครับเฮ็ดเป็นฟาร์มไว้แล้วก็ปลูกหญ้าเขาให้นะครับแต่ว่าค่อยดีปันใดเพราะว่าเลี้ยงคาดปีนี่ปีใดว่าเลี้ยงกันที่พ่อได้กินอยู่นะครับอันนี้ที่พ่อเห็นปลูกนี่พ่อมีดูปลูกได้ครับพี่น้องพ่อเมียนว่าเพิ่นพ่อเห็นมันเนี่ยปกติเพิ่นเห็นทุกปีครับบัดนี้ปีนี้มันแรงว่ะนี่หาพันธุ์มันยากหาซื้อยากนะครับราคามันแพงก็เลยถ้าปลูกมันเดือน12ครับเพิ่นสิปลูกมันเดือน12ตอนนี้ก็ยังบ่ทันไผเตรียมแปลงไว้นะครับเป็นลงมันเกี่ยวจะปลูกมันมาเปลี่ยนปลูกมันเกี่ยวครับมันญี่ปุ่นมันเหลืองญี่ปุ่นปลาหนีงามคักครับปกติปลูกมันนะครับปลานี้มาเปลี่ยนปลูกอ้อยเพราะว่าปลูกมันมันย้ำเอาหัวมันเอายากเพราะว่ามันเน่าช่วงหน้าฝนนะครับมันเป็นพื้นที่ต่ำน้ำแหละครับเบิ้งปลาเบิ้งปลาอ้อยเบิ้งนี่ก็เข้าเขตหมู่บ้านบ้านหนุนยานางแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามชมคลิปผมเนาะขอบคุณหลายๆครับ